สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำข้าวกล่องกันนะคะทำแบบง่ายๆค่ะเป็นหน้าปลาแซลมอนนะคะก่อนอื่นเลยก็ไปย่างปลาแซลมอนกันก่อนค่ะใช้เตาแบบญี่ปุ่นเขาจะมีเตาย่างมาให้นะคะสะดวกสบายมากค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นพริกหวานนะคะหั่นให้เป็นเส้นยาวๆค่ะหั่นให้เป็นเส้นยาวๆต่อมานะคะเราก็จะหั่นเห็ดค่ะเป็นเห็ดหอมสดนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ผักตามที่มีก็ได้นะคะอันนี้เห็ดหอมเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะผัดให้หอมเนี่ยอุ้ยทานอร่อยมากแล้วก็แครอทค่ะหั่นเป็นเส้นยาวๆนะคะแบบนี้นะคะอันนี้แครอทมันใกล้จะหมดแล้วเราเลยต้องหั่นขวางก่อนเพื่อที่จะมาหั่นเป็นเส้นนะคะต่อไปก็ผักป่วยเล้งค่ะตัดโคนทิ้งนะคะล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็บ้างนะคะสัก 3-4 ท่อนนะคะกำลังดีค่ะแล้วก็ฟักทองนะคะอันนี้เป็นฟักทองที่เราปลูกกันนะคะก็เอาเปลือกออกก่อนนะคะนี่ค่ะปลูกผักทานเองนะคะก็จะได้ทานผักอร่อยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะบ้างให้ชิ้นพอดีคำไส้กรอกก็ซอยถี่ๆนะคะเวลาที่เราแบบไปทอดนะคะก็จะเป็นเกลียวสวยค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าชิโกว่านะคะเป็นลูกชิ้นปลาของญี่ปุ่นนะคะเราก็บ้างข้างในค่ะบ้างข้างในนะคะเวลาที่เรานำมาทำอาหารเนี่ยค่ะก็จะสวยบ้างสลับกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็กลับด้านแล้วเราก็วางด้วยชีสนะคะชีสสไลด์ค่ะชีสสไลด์แล้วเราก็เอาผักสลัดนะคะมาวางค่ะจะได้มีสีสันหรือจะใช้ใบชิโซะก็ได้นะคะถ้าเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะใช้ใบชิโซะก็ได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆม้วนค่ะเห็นไหมคะเวลาเราม้วนเนี่ยลายก็จะออกสวยงามแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ไม้กลัดไว้นะคะเขาจะได้อยู่ทรงค่ะลูกชิ้นปลาเนี่ยสุกมาอยู่แล้วนะคะสามารถทานได้เลยค่ะเราก็มาหั่นนะคะก็จะได้สองชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบไว้ก่อนนะคะเขาจะได้อยู่ตัวนะคะเวลาจัดลงกล่องเนี่ยจะได้จัดได้ง่ายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็จะมองเห็นไส้ข้างในเป็นผักแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ผักที่เราหั่นซอยกันลงไว้นะคะลงไปเลยนะคะใส่แครอทใส่เห็ดหอมก่อนนะคะใส่พริกหวานก่อนนะคะเพราะว่าจะสุกช้าแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ผักปอยเล้งลงไปนะคะผักปอยเล้งเนี่ยนะคะโดนความร้อนนิดเดียวแล้วผักก็จะสลบแล้วค่ะผักปอยเล้งนี่นะคะโหมีวิตามินเยอะมากเลยนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะจะมีเศษทรายเยอะแล้วก็ปรุงรสง่ายๆค่ะด้วยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะโอเคเกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าผักสดอยู่แล้วนะคะเราจะคงรสชาติของผักไว้นะคะเราจะไม่ปรุงรสชาติเยอะค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะมาทอดฟักทองค่ะทอดฟักทองแล้วก็จะทอดไส้กรอกนะคะพร้อมกันไปเลยทีเดียวนะคะจะได้ประหยัดเวลาค่ะแบบนี้ค่ะพอเราทอดไส้กรอกนะคะสุกได้ที่นะคะเราก็คีบเอาไส้กรอกนะคะตักเอาไส้กรอกขึ้นก่อนได้เลยค่ะส่วนฟักทองนะคะน้ำมันเยอะใช่ไหมคะตอนนี้น้ำมันเยอะพอฟักทองสุกแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำมันออกนะคะกองเอาแต่ฟักทองลงมาในกระทะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยเนยค่ะใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานนะคะด้วยน้ำผึ้งค่ะนะเราก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะมันฟักทองของเรานะคะออกมาก็จะทั้งหอมแล้วก็หวานรสชาติของน้ำผึ้งนะคะทำอาหารในกล่องนึงอะค่ะก็อยากจะให้มีหลายรสชาตินะคะแต่ก็ไม่ปรุงรสจัดมากนะคะจากนั้นเราก็มาจัดกล่องกันนะคะรูปแบบในการจัดเนี่ยเพื่อนๆสามารถดัดแปลงเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนไปได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ
ก็ใส่ข้าวไปสักค่อนนะคะค่อนมินโตนะคะก็ดูปริมาณเอาว่าเราทําให้ใครกินถ้าทําให้ลูกน้อยกินก็อาจจะลดปริมาณลงหน่อยถ้าทําให้สามีก็อาจจะเพิ่มปริมาณหน่อยอันนี้เพื่อนๆเป็นคนทําจะรู้ดีนะคะว่าใครในบ้านกินปริมาณเท่าไหร่ก็ไปปรับปริมาณเอาเองนะคะเราก็จะเนี่ยค่ะตักผักลงไปส่วนกระทงสีเขียวอันนี้นะคะล้างสามารถใช้ใหม่ได้นะคะซื้อมาจากร้านร้อยเยนค่ะเข็มกัดน่ารักไม้กัดเนี่ยค่ะก็จากร้านร้อยเยนเหมือนกันค่ะกล่องบินโตนี้ก็จากร้านร้อยเยนไดโซเหมือนกันค่ะก็จัดลงไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปนะคะนี่ค่ะใส่ฟักทองลงไปอาหารนะคะเนี่ยค่ะกินมีหลายชนิดมากกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยอิ่มนะคะแล้วก็ได้หลายรสชาติดีค่ะไม่น่าเบื่อนะคะมีหลายอย่างให้ทานนะคะก็ใส่ไส้กรอกเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยดึงจุกเอาออกนะคะเพราะว่าจุกเนี่ยจะมีความสกปรกอยู่ตรงนั้นนะคะดึงจุกออกแล้วล้างให้สะอาดนะคะนี่ค่ะสุดท้ายนะคะก็จะบีบด้วยมายองเนสค่ะนี่ค่ะบีบมายองเนสแบบนี้นะคะเท่านี้ค่ะข้าวกล่องของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะรักล้นกล่องจริงๆค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ลูกสาวดูนะคะว่าลูกสาวจะชอบไหมนะคะเป็นโตโนอะล่ะโอ้เป็นโตโนจังโอ้ยชื่นชอบมากค่ะกินกันอิตาดากิมัสยังค่ะลูกอิตาดากิมัสยังอิตาดากิมัสแต่ดับคิมัสแปลว่าขอกินข้าวก่อนนะเหรอใช่ขอกินข้าวก่อนลูก